สวัสดีค่ะวันนี้ดีใจจังเลยนะคะได้เลิกมารีวิวโทรศัพท์รุ่นใหม่ล่าสุดจากค่าย Sony นะคะนั่นก็คือนี่เลยในมือน้ำแข็งนะคะ Sony Xperia X ค่ะซึ่งภาพเมื่อกี้นะคะที่คุณผู้ชมเนี่ยได้เห็นทั้งหมดเนี่ยเป็นภาพจากกล้องหลังนะคะของ Xperia X เนี่ยซึ่งมีความละเอียดถึง23ล้านพิกเซลคือกล้องดีมากนะคะแล้วเขาก็เคลมไว้ว่าน่าใช้มากๆแต่ส่วนเรื่องดีไซน์แล้วก็ฟังก์ชันจะเป็นยังไงนะคะเหมือนเดิมค่ะตามน้ำแข็งไปดูกันเลยค่ะมาว่าด้วยเรื่องของงานดีไซน์ตัวเครื่องเลยนะคะก็พอหยิบขึ้นมาปุ๊บเนี่ยสาวกโซนี่คงจะคุ้นตาใช่ไหมเพราะว่าตัวนี้นะคะก็ยังจะเป็นการออกแบบดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ของโซนี่นั่นเองนะคะซึ่งมันก็จะเป็นรูปทรงที่คล้ายๆกับตัว Z3 นะคะโดยที่ข้างหลังเนี่ยมันจะเป็นโลหะแต่ว่ามันมีความลื่นอ่ะมันจับแล้วมันถนัดมือกว่ารุ่นก่อนๆความรู้สึกนะแล้วก็ตัวข้างหน้าเนี่ยมันก็จะเป็นกระจกที่เป็น 2.5D นะคะแล้วกระจกมันก็คือดูแล้วมันดูเรียบๆอ่ะมันดูเป็นสไตล์โซนี่แต่ว่าอันเนี้ยมันดูสวยดีอ่ะนะคะแล้วก็ในส่วนของมุมอื่นๆกันบ้างนะคะด้านบนเนี่ยก็จะเป็นรู 3.5 นะคะแล้วก็มีรูไมโครโฟนมาให้ด้วยแล้วก็ส่วนด้านล่างก็มีรูไมโครโฟนเหมือนกันนะคะแล้วก็มีรูเสียบ USB นะคะแล้วก็ด้านนี้ด้านซ้ายของเครื่องนะคะตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นสล็อตใส่ซิมแล้วก็ไมโคร SD card นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยมันสะดวกโดยที่ว่าเราไม่ต้องแบบมีเข็มจิ้มซิมอ่ะอันนี้คือสามารถใช้นิ้วนะคะถอดออกมาได้เลยง่ายด้วยแล้วก็โอเคพอมาส่วนของด้านขวานะคะตัวนี้เนี่ยก็คนที่เคยใช้โซนี่เนี่ยคงจะถนัดอยู่แล้วล่ะเพราะว่ามันเป็นการดีไซน์ปุ่มต่างๆเนี่ยเหมือนกับรุ่นก่อนๆที่ผ่านมานะคะก็คือตรงนี้จะเป็นปุ่ม power นะคะเปิดปิดเครื่องแล้วก็สามารถสแกนนิ้วมือได้ด้วยนะคะแล้วก็พอถัดลงมาก็เป็นปุ่มเพิ่มลดเสียงแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสำหรับถ่ายรูปนะคะคนที่ชอบถ่ายรูปแล้วก็ชอบใช้โซนี่ก็คงจะชอบตรงนี้แหละเพราะมันสามารถที่จะถ่ายตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะที่บอกว่ามันเป็นบอดี้เป็นตัวโลหะนะคะแล้วแต่ว่ามันให้ความรู้สึกที่มันแบบรู้สึกลื่นๆดีนะแล้วก็ตัวกล้องเนี่ยนะคะจะอยู่มุมบนซ้ายนะคะซึ่งกล้องก็23ล้านพิกเซลนะคะแล้วก็ด้านล่างของกล้องก็จะมีแฟลชนะคะเอาไว้ในถ่ายในที่แสงน้อยในที่มืดนั่นเองสำหรับแอปพลิเคชันนะคะที่ Sony เขาใส่มาใน Xperia X เนี่ยก็มีหลากหลายแอปพลิเคชันเบื้องต้นด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นของ Google ก็ตามหรือว่าบางแอปที่มันไม่ได้เหมือนกับ Android ยี่ห้ออื่นหรือว่ารุ่นอื่นด้วยนะคะไปดูกันเลยดีกว่าจ้ะก็จะมีแอปพื้นฐานแหละนะคะเหมือนกับสมาร์ทโฟนที่เป็น Android เนาะก็จะมีพวกแอปพลิเคชันอย่างมี Chrome นะคะมีไว้ส่งข้อความดูคอนแทคเปิดเพลงอัลบั้มนะคะต่างๆแล้วก็อันนี้นะคะเป็น Live Lock ก็คือมันสามารถใช้เดี่ยวๆก็ได้หรือว่าเพื่อความเสถียรเนี่ยก็ใช้กับพวกสมาร์ทวอชได้นะคะก็คือเหมือนแบบเป็นแอปที่ไว้เก็บข้อมูลสุขภาพอ่ะของเราอย่างเช่นพวกแบบการนับก้าวเดินการนอนอะไรพวกนี้นะคะก็น่าสนใจเนาะแล้วก็มี FM ด้วยจ้าไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตแล้วนะคะก็ฟัง FM ได้เลยโอเคแล้วก็อันนี้นะคะที่น่าสนใจเลยแหละก็คือ AVG Protection ตัวนี้เนี่ยเป็นแอปสแกนไวรัสนะคะซึ่งมันเป็นโปรแกรมสแกนไวรัสที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ PC เนาะอันนี้ก็ Sony เขาก็จับมาลงในสมาร์ทโฟนแล้วนะคะเพราะว่าทุกวันเนี่ยพวกเว็บแปลกๆอ่ะพวกคลิกเบตอ่ะมีหลอกให้เรากดเข้าไปเยอะนะคะก็จำเป็นนะสำหรับพวกแอปสำหรับอะไรอ่ะสแกนไวรัสนะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะ Xperia Launch นะคะก็คือตัวนี้เนี่ยมันจะเหมือนเป็นการรวบรวมข้อมูลข่าวกระแสเพลงดังนู่นนี่นั่นนะที่ทางทีมงานของ Sony นะคะเขาก็จะเอามาอัปเดตข้อมูลไว้ให้เราอะไม่ตกเทรนด์ก็จะเป็น Launch นะคะพิเศษสำหรับคนใช้ Sony Xperia ตัวนี้ด้วยนะจ๊ะเข้ามาอ่านปุ๊บก็เหมือนได้อ่านเสพข่าวที่ควรจะรู้ไว้ไม่ตกเทรนจะได้คุยกับเขารู้เรื่องอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็อันนี้โอเคเลยอ่ะมันไม่ต้องโหลดเพิ่มรู้จักชาแซมไหมคือบางทีเรานั่งรถไปหรือเราได้ยินเพลงอะไรสักอย่างเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากรู้ว่าเพลงนี้ชื่อเพลงอะไรจะได้โหลดมาฟังเองบ้างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่อันนี้เราไม่ต้องโหลดชาแซมเองอันนี้มันเป็นแอปที่ชื่อว่า Track ID มันมากับเครื่องเลยนะคะตัวนี้เนี่ยโอเคพอเรากดเข้ามาปุ๊บเราก็กดตัวนี้เนี่ยแล้วเราก็เอาลำโพงของมันอ่ะไอตัวรับเสียงอ่ะแล้วก็ไปไว้ใกล้ๆกับลำโพงเพื่อจะฟังว่าเพลงนั้นน่ะคือเพลงอะไรแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็จะเครื่องก็จะหาว่าเพลงนั้นน่ะคือเพลงอะไรน่าจะเป็นใช้กับพวกเพลงสากลน่ะเพลงไทยน้ำแข็งว่ามันน่าจะยังไม่ได้นะเหมือนชาแซมเลยตัวนี้แต่ว่าเราไม่ต้องโหลดให้มันเปลืองพื้นที่เปลืองเน็ตอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ตัวนี้เลยสะดวกมาก
อีกแอปนึงนะคะคือแอปสเก็ตตัวนี้มันก็สามารถเหมือนแบบเอาไว้จดหรือว่าเอาไว้ใช้กับรูปถ่ายก็ได้อะสมมุติน้ำแข็งอะจะถ่ายภาพนี้คือมันแล้วแต่นะว่าจะเอาไปประยุกต์ใช้กับงานอะไรอะสมมุติว่าถ่ายปุ๊บปึ๊บนะคะเราได้รูปแล้วใช่ไหมอะรูปมาเสร็จน้ำแข็งก็จะพิมพ์ข้อความลงไปในรูปว่าแบบสมมุติว่าการ์เด้นปุ๊บอย่างเงี้ยเหมือนเป็นการแบบย้ำเตือนแล้วก็สามารถแต่งฟอนต์ใส่สีอะไรได้นะเสร็จแล้วก็เซฟใช่ไหมแล้วก็กด save and close รูปนี้ก็จะแบบมันก็เหมือนคล้ายๆกับการแต่งภาพเนอะแต่ว่ามันสามารถแบบใส่เทคอะไรเข้าไปเพื่อเป็นการโน้ตบันทึกพร้อมๆไปกับภาพก็ได้หรือว่าเราจะเนี่ยเหมือนแบบเขียนลงไปอะสมมติ TG phone ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะโดยไม่ต้องมีปากกาสไตลัสอะไรแบบเนี้ยเนอะประมาณนี้นะคะจุดเด่นของ Sony นะคะสำหรับรุ่นที่ผ่านๆมาก็จะเป็นเรื่องกล้องใช่ไหมตัวนี้ก็เหมือนกันค่ะฟีเจอร์ก็จะหน้าตาคล้ายๆใกล้ๆกับของเดิมนะคะresolution ตัวนี้ความละเอียดนะคะ23ล้านพิกเซลนะคะสำหรับกล้องหลังโดยที่เป็นสัดส่วน 4:3 นะคะโดยอันนี้เนี่ยมีโหมดที่ให้เราเลือกต่างๆมากมายอันนึงที่จะบอกก็คือนี่เลย object tracking นะคะก็คือมันจะช่วยในการแบบเวลาถ่ายภาพคนวิ่งอะค่ะที่ต้องวิ่งไปวิ่งมาภาพเคลื่อนไหวอะบางทีกล้องมันจะโฟกัสแค่จุดเดียวใช่ไหมตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยในการจับโฟกัสวัตถุที่เคลื่อนไหวนะคะตามที่เราตั้งไว้ทีนี้เนี่ยตัวหลักๆเด่นๆเลยนะคะก็คือแมนนวลนะคะที่เราสามารถที่จะตั้งค่าเองได้สามารถเลือกซีนต่างๆได้คือซีนเนี่ยมันเป็นเหมือนโหมดต่างๆนะคะมีโหมดมาให้เยอะเลยแหละก็มีโหมดปาร์ตี้โหมดสปอร์ตโหมดสัตว์โหมดอาหารถ่ายกลางคืนนะคะโหมดค่อนข้างเยอะกว่ารุ่นที่แล้วแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมีไวบาลานซ์มาให้ด้วยนะคะสำหรับวิดีโอนะคะภาพที่ได้ก็จะเป็น Full HD ค่ะสูงสุดอยู่ที่60เฟรมเรทนะคะต่อวินาทีนะคะเราสามารถที่จะเลือกตั้งสีแล้วก็โทนแสงได้ด้วยตัวเองตั้งแต่หน้ากล้องเลยจบนะคะสะดวกดีนะคะแล้วก็สามารถเลือกซีนได้เหมือนกันกับภาพนิ่งนะคะซึ่งแต่ละยี่ห้อก็น่าจะยังไม่มีโหมดนี้สำหรับตัววิดีโอเนาะแล้วก็มีโหมดเสริมมาให้ด้วยนะคะสำหรับตัวที่มีมานานแล้วอันนี้ก็คือนี่เลย AR effect นะคะมีรูปต่างๆเช่นไดโนเสาร์มาวิ่งเล่นอยู่ในภาพนะคะลองดูค่ะมันมีหลายอันน่ะนะคะให้เราลองเล่นเพิ่มลูกเล่นให้กับภาพนะคะแล้วก็มีCreative Effect ตัวนี้ก็จะคล้ายๆกับการใส่ฟิลเตอร์หรือว่านี่นะคะ Sound Photo ก็คือใส่เสียงให้กับภาพหรือว่าใส่สติ๊กเกอร์ Creator ให้กับภาพก็ได้นะคะถ่ายพาโนรามาก็ได้ Portrait ก็ได้ถ่าย Time Shift หรือว่า Slow Motion ก็ได้นะจ๊ะอีกอันนึงนี่เลย Face in Picture นะคะตัวนี้เนี่ยคือการถ่ายทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังพร้อมๆกันนะคะวิธีการถ่ายก็คือปกตินะคะเรากดถ่ายใช่ไหมแต่อันนี้เนี่ยเราก็กดถ่ายเหมือนกันแต่ภาพที่ได้เนี่ยมันจะเป็นภาพกล้องหน้าและกล้องหลังมาในภาพเดียวกันโดยที่ภาพกล้องหน้านะคะจะเป็นกลมๆเล็กๆอยู่ตรงภาพอ่ะนี่ไงตัวอย่างนะคะส่วนนอกจากนี้นะคะกล้องหน้าเนี่ยความละเอียดเขาก็ให้มา8ล้านพิกเซลแต่ว่าจุดเด่นของมันคือมีออโต้โฟกัสค่ะใครที่ชอบเซลฟี่แล้วมันต้องถ่ายมือเดียวใช่ไหมบางทีเราก็ไม่สะดวกจะใช้2มือกดโฟกัสแล้วบางทีกล้องมันก็กะระยะไม่ถูกถ้าใช้มือเดียวใช่ไหมตัวนี้ก็จะมีออโต้โฟกัสนะคะไม่ต้องแตะเลือกให้มันกดโฟกัสเลยนะคะตัวนี้ช่วยได้นะจ๊ะและนี่ค่ะภาพนิ่งนะคะภาพตัวอย่างจากกล้องหลังแล้วก็เดี๋ยวมีกล้องหน้าให้ด้วยนะคะลองไปดูภาพตัวอย่างกันได้เลยค่ะตัวนี้น้ำแข็งบอกนะคะว่าไม่ได้แต่งภาพเพิ่มเติมไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์หรือเอฟเฟกต์ใดๆภาพกล้องหน้าก็ถ่ายเซลฟี่ก็ดูนวลๆเนียนๆดีแต่ว่ามันก็ไม่ได้หลอกมากเหมือนบางรุ่นนะคะเหมือนบางยี่ห้อบางอันเนี่ยก็ยังดูเนียนๆใสๆอันนี้นะคะภูมิใจนำเสนอมากๆคอเกมอย่างเราหรือเปล่าก็คืออันนี้เป็นแอปพลิเคชัน PlayStation หมายความว่ามันจะเชื่อมต่อกับเครื่อง Play ของเรานั่นเองนะคะตัวนี้เนี่ยมันสามารถใช้งานได้2แบบแบบที่1ก็คือสามารถเป็นจอเสริมหมายความว่าเราเล่นเครื่อง PS จอกับจอทีวีอยู่ใช่ไหมแล้วในถ้าแอปนั้นน่ะมันรองรับนะแล้วเราก็เปิดโทรศัพท์นี้ใช่ป่ะและเราก็เล่นเกมไปตัวนี้เนี่ยมันจะแสดงข้อมูลเสริมนะคะของเกมอย่างเช่นตัวละครหรือซัมติงบลาๆๆของเกมนั้นน่ะอยู่ในอันเนี้ย
นะคะได้เลยหรืออีกอย่างนึงสมมุติว่าเราต้องการจะเล่นเกมเพลย์มากเลยอะแต่ว่าแฟนใช้ดูโทรทัศน์คาไฟเดย์อยู่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราก็เอาโทรศัพท์อันเนี้ยมาเล่นเพลย์ได้เลยเอาเป็นว่าใครที่สนใจตัวนี้นะคะไปลองเล่นเครื่องจริงก่อนตัดสินใจซื้อได้เลยนะคะที่ร้าน TG Phone ทุกสาขาทั่วประเทศไทยเลยนะคะเรามีสาขามากมายเลยแล้วก็ตัวนี้นะคะมี4 สีให้เลือกมี Black White Rose Gold แล้วก็ลามโกนะคะราคาอยู่ที่ 21,990 บาทพร้อมของแถมจาก TG Phone พิเศษมากๆก็คือเป็นฟิล์มประกันหน้าจอแตกนะคะคุ้มครองนาน1ปีสูงสุด 5,000 บาทจ้าวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอตัวไปชื่นชมนะคะ XP Red X แล้วก็กล้องของมันก่อนดีกว่าว่ามันจะเด็ดแค่ไหนนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ